กระทั่งเส้นผมที่มีการไฮไลท์เฉดสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับและแล้ววันนี้เราก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวฟิกเกอร์นะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมีความยินดีมากที่ได้ฟิกเกอร์ตัวนี้เข้ามาในครอบครองนะฮะเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะฮะเขาก็คือกัปตันมาร์เวลหรือแครอนแดนเวอร์นั่นเองนะครับผมนี่ครับวันนี้เราก็ได้ฟิกเกอร์กัปตันมาร์เวลมาแล้วนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นงานของทางค่าย Hasbro นะฮะก็เป็นไลน์การผลิตชื่อว่า Marvel Legends นะฮะ Legends Series มาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับตรงด้านข้างเนี่ยจะมีรูปของกัปตัน Marvel ตอนผมสั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่ากัปตัน Marvel คือใคร Carol Danvers becomesOne of the universe most powerful heroes นะครับก็คือด้วยสเกลพลังของตัวกัปตันมาร์เวลเนี่ยเรียกว่ามีพลังสเกลที่ใหญ่มากนะครับก็หนังเดียวของเธอเนี่ยจะมาในเดือนมีนาปีหน้านะฮะก่อนที่ Avengers 4จะเข้าโรงเพราะฉะนั้นจะต้องมีเธอแน่นอนครับใน Avengers 4คราวนี้มาดูกันตรงนี้นะฮะคือเสน่ห์ของงาน Marvel Legends นี่ก็คือการที่เขามี build a figure ก็คือ buff นั่นเองนะฮะแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ build a figure จะเป็นชาวครีเซนทรีนะก็คือตัวนี้นะครับซึ่งในเว็บนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครทั้งหมด6ตัวด้วยกันไม่ใช่สิ7ตัวนะฮะแต่ว่าตัวที่มีชิ้นส่วนที่จะมาต่อเป็น buff ได้ก็จะมีตัวนี้ครับNick Fury สมัยหนุ่มแล้วก็จะมีทาลอสแล้วก็จะเป็นกัปตันมาร์เวลอีกชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวยอนร็อกนะครับแล้วก็จะเป็นมาร์เวลส์เกรย์อะไรครับเนี่ยกากอยนะฮะแล้วก็จะเป็นเจนิสเวลประมาณนั้นนะครับก็คือ6ตัวเนี่ยประกอบกันก็จะได้เป็นตัวครีนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวกัปตันมาร์เวลตัวนี้คือกล่องที่ผมถืออยู่จะไม่มีชิ้นส่วนของบัฟนะฮะนี่ครับครับเมื่อได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวก็เรามาทำการแกะกล่องกันดูเลยนะครับครับเมื่อแกะถาดออกมาแล้วครับจะเห็นว่ามีอยู่แค่นี้ฮะ ก็คือจะมีตัวฟิกเกอร์แล้วก็จะมีใบหน้าจะมีมือมาให้เป็นมือเปลี่ยนซึ่งปกติแล้วเนี่ยอันมือที่ใส่มาจะเป็นมือกำหมัดนะฮะนี่ก็จะเป็นมือเปลี่ยนมามือแบมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยนะเดี๋ยวแกะมาดูโอเคครับมาดูตัวฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์กัปตันมาร์เวลครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวฟิกเกอร์ของกัปตันมาร์เวลนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับครับกัปตันมาร์เวลหัวที่ให้มาค่อนข้างจะเท่นะครับเป็นผมเหมือนคล้ายๆโมฮอคก็คือเป็นมีหมวกเหมือนหมวกกันน็อกนะครับเฮลเมตแล้วก็ผมก็ทะลุออกมาจากทางหมวกนะครับแล้วก็ปลิวไปตามแรงลมนะครับส่วนใบหน้าก็คือดวงตาเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นตาสีขาวไม่มีตาดำข้างในนะครับแล้วก็ริมฝีปากจะเป็นแบบยิ้มแบบประมาณหนึ่งว่าข้าเก่งที่สุดในจักรวาลนะครับก็คือท่าทางมั่นใจมากนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตที่บอดี้สูทนะครับก็คือเป็นชุดที่ตัวกัปตันมาร์เวลใส่เนี่ยผมเพิ่งทราบนะฮะว่าเขามีไหล่มาให้ด้วยเนี่ยเป็นเกาะตรงหัวไหล่เหมือนเกาะเซนเซย่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็นิ่มๆ นะครับนี่ครับเป็นนิ่มๆส่วนตรงที่บนเสื้อจะไม่มีเป็นรอยอะไรนะเป็นเท็กเจอร์เหมือนเสื้อของกัปตันอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือจะเรียบๆไปนะครับตรงที่ช่วงท้องนี่ก็เช่นกันนี่ฮะตรงขา
แต่เข็มขัดนี่เหมือนกับเพชรหยาบๆไหมหรือว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ฮะตรงขาก็คือจะเป็นบอดี้สูทสีน้ำเงินแล้วก็มีตัดแดงตามสีของเขาอะนะครับแล้วก็จะเป็นแถบสีเหลืองหรือสีทองประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหลังก็ไม่มีรูไม่มีอะไรนะครับก็คือจะเป็นแววๆอย่างนี้ไปเลยนะฮะดูตรงขาครับครับก็ข้อเท้านะฮะก็ข้อเท้าก็ขยับได้นะฮะขยับได้ตรงข้ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับครับอ่ะมาดูจุดขยับกันหัวนะครับหันซ้ายหันตรงหันขวาเงยได้ประมาณนี้นะฮะครับก้มลงก็อยู่ประมาณนี้นะครับแขนก็หมุนได้รอบนะฮะข้อศอกงอได้พับได้นะฝั่งนี้ก็เช่นกันครับหมุนได้รอบงอได้พับได้กำปั้นก็หมุนได้อย่างนี้นะฮะตรงขาเตะไปข้างหน้าได้พับข้อเข่าได้หันออกไปด้านข้างแบบนี้ได้นะครับก็นะฮะเดี๋ยวทีนี้เราลองมาดูส่วนที่เปลี่ยนกันก่อนนะครับหัวของคารอนเดนเวอร์เนี่ยก็คือนักแสดงชื่อบริลลาร์สันนะฮะช่วงหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่างานของ Marvel Legends เนี่ยทำหัวคือปริ้นหัวตัวละครตัวคนเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะสวยเลยล่ะถ้าสังเกตเนี่ยดวงตาเอ่ยจมูกเอ่ยปากเอ่ยแม้กระทั่งเส้นผมที่มีการไฮไลท์เฉดสีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำออกมาได้ถือว่าดีนะฮะผมก็เป็นนิ่มๆอย่างนี้นะส่วนมือที่ให้มาเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นมือแบตรงๆเลยนะฮะเนี่ยจะเป็นมือแบตรงๆเลยเหมือนท่าปล่อยพลังของไอรอนแมนปะเนี่ย อ่ะลองมาเปลี่ยนหัวกันก่อนนะเท่ไหมครับเท่มากนะครับสวยงามนะครับไหนลองดูมือหน่อยสักข้างอ่ะมือข้างขวานะฮะก็มันเป็นลักษณะแบๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาโพสท่าอะไรได้นี่หรือเปล่าหรือว่าจะร้อนนอนน้อยเนี่ยครับก็สวยนะครับรายละเอียดทำออกมาถึงแม้ว่าบนชุดจะไม่มีเท็กเจอร์เพราะชุดจริงผมก็ไม่เห็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีลายมีอะไรหรือเปล่ารูปร่างก็สวยกำลังดีนะฮะไม่ใหญ่โตอะไรจนเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวลองมาเทียบด้วยกับงาน Marvel Legends ตัวอื่นดูนะครับครับคราวนี้มาลองเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะฮะกัปตันอเมริกานะครับเมื่อเทียบสเกลกันนะครับดูนะครับก็พี่สตีฟของเราก็สูงกว่านะฮะสูงกว่าในลักษณะที่ไม่น่าเกลียดกำลังสเกลได้กันพอดีนะครับทีนี้มาดูธานอสครับธานอสมาร์เวลลีเจนครับธานอสเนี่ยใหญ่เวอร์วังอยู่แล้วฮะก็สเกลประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็สวยงามนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือเทียบกับมาร์เวลลีเจนละเดี๋ยวลองมาเทียบกับงานของฟิกวาร์ดนะฮะมาร์ค50อเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์นะครับนี่ครับสเกลก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะครับทีนี้ตัวละครผู้หญิง
เช่นกันนะครับก็เป็นนาตาชาโรมานอฟแบล็กวีโดนะฮะเห็นไหมครับรู้สึกว่าต่างกันไหมไซส์ได้ๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเกลียดฮะตัวนี้เล่นแทนถ้าเกิดคือตอนนี้อ่ะกัปตันมาเวลงานของฟิกูอาร์ตกำลังจะออกมานะฮะใครสนใจจะรอตัวนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวนี้ละก็สเกลก็ได้กันนะครับกับตัวละครผู้หญิงด้วยกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวล่ะโอเคครับครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับงาน Marvel Legends จากค่าย Hasbro กัปตัน Marvel นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่ามันก็สวยนะตัวนี้ถือว่าสเกลก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็เข้ายืนตู้สวยๆได้แถมทำใบหน้าออกมาได้สวยสวยสวยมากๆครับผมนี่ชอบจริงๆเลยใบหน้าที่งาน Hasbro ทำในยุคหลังๆเนี่ยทีนี้ก็ก่อนที่หนังจะเข้าในเดือน3ปีหน้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีตัวนี้หรือว่าจะเป็นงานของฟิกูอาร์ตก็แล้วแต่นะฮะก็อย่าลืมเวลาไปดูหนังก็หิ้วไปถ่ายรูปด้วยเก็บบรรยากาศเพราะว่าเธอเป็นคนที่สำคัญมากทีเดียวสเกลพลังยิ่งใหญ่มากน่าจะยิ่งใหญ่กว่าทออีกเพราะฉะนั้นงานอเวนเจอร์ก่อนที่อเวนเจอร์4จะมาเนี่ยหนังเดียวของเธอเนี่ยผมคิดว่าคงจะทำอะไรให้ดูอลังการความสามารถที่เธอมีก็คงจะเยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่ติดตามคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าให้แน่ก็รบกวนช่วยกดกระดิ่ง Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ